เมนูผัดเปรี้ยวหวานหมูหมักผสมเนื้อหมูสันคอกับไข่ขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นแป้งมันและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันหมักนานประมาณ30นาทีชาแตงกวาพริกฝรั่งหอมหัวใหญ่สับปะรดและเนื้อมะเขือเทศในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายนานประมาณ10วินาทีแล้วช้อนขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้นำหมูที่หมักลงทอดทอดพอสุกตักขึ้นใส่ภาชนะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มบวยซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งมันละลายน้ำผัดส่วนผสมจนเดือดและใส่ผักรวมและเนื้อหมูที่ทอดไว้ตามด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาและน้ำมันงาผัดส่วนผสมให้เข้ากันปิดไฟยกลงตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งทอดกรอบและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย